เพราะคำว่าเป็นว่าตายมันก็สมมุตินี่มันจะมีวิตกอะไรอันนี้มันไม่อยู่ในนั้นมันอยู่นอกจากนั้นเองจริงๆที่ร่างกายหมดความหมายแล้วธรรมชาติที่รู้ยังไม่เห็นหมดความหมายในตัวเองยังรู้มันนั่นนะพอสมมุติว่ามันแสดงสมมุติขั้นสุดท้ายกับแยบนั่นแหละเรียกว่า 100% อันนี้ 99% หยุดแค่นั้นถ้า9อยู่ 9แล้วก็ไปเลยในตอนที่เราใช้สมมุติก็คือว่าผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยปรุงขึ้นมาเอาไปก็ไปวางนั้นตั้งกำหนดปั๊บเนี่ยนี่เป็นสมมุตินั่นนะสมมุติเข้าเกี่ยวข้องกันที่สมมุติมันก็ช่วยประยุกต์กันแทนที่จะช่วยไปก็ไปมันไม่ไปมีกำลังขึ้นมาเอาไปก็ไปจิตมันก็ว่าความรู้นี้เจาะกันเข้าไปอีกทีเป็นกิริยาของสมมติทีนี้กำลังมันก็เป็นสมมติมันเป็นของเกิดได้มีได้ดับได้มันก็มีกำลังขึ้นมาส่วนสมมติที่ว่ามีกำลังขึ้นมาเลยไม่ตายเนี่ยมันก็สร้างออกมาส่วนคุณกายสร้างมาตามเดิมสร้างออกไปแล้วตาก็เริ่มมองเห็นฟ้าฟางแล้วหูก็เริ่มได้ยินทุกเวทนาที่ดับไปอย่างสนิทในส่วนร่างกายนี้ก็เริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆก็เต็มที่ของมันมีเต็มที่ทำเลยนะแล้วเราถึงได้กล้าพูดว่าคนเราถ้ามีสติอยู่เวลาจะตายจริงๆเนี่ยทุกเวทนาต้องดับหมดอันนี้มันไม่มีสติอย่างนั้นสิจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรส่วนหัวใจนี่แค่98นี่คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วหนึ่งส่วนร่างกายส่วนต่างๆนี่ปล่อยเข้าหมดแต่ยังมีอยู่ที่หนุ่มตรงนี้ที่ตรงกลางที่มันอ่อนมันเพียอยู่ภายในนั่นเพียนั่นแหละคือเวทนาทุกเวทนามันยังไม่ปล่อยตรงนั้นอันนั้นยังไม่ดับนี่ถึงว่า98พอดับนี้ปั๊บก็เข้าสู่จุด99ดังที่ว่านั้นพอร้อยก็ผ่านนี่มันเข้าถึงแค่98โรคหัวใจผมมันกำเริบแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาหลายครั้งนะไม่ต่ำกว่า4ครั้ง5ครั้งถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปมันก็หลงคิดหลงทางไปแล้วแหละแต่นี่มีอะไรธรรมดาก็ดูความจริงดูด้วยแบบไม่มีหวังได้หวังเสียกับมันมันจะเป็นก็สนุกดูเลยถ้าดูแบบมีหวังได้เสียต่อกันอยู่นั่นสร้างเรื่องขึ้นมาส่วนมากก็เป็นเรื่องที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกนะถ้าดูเป็นความจริงในหลักธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มีอะไรได้แต่เสียไม่มีหวังอะไรดูความจริงเวลามันแสดงอะไรก็แสดงมันตามหลักสมมติมันก็เท่านั้นก็จริงไม่เคยวิตกวิจารจะเป็นจะตายไม่อยากไม่กินก็ไม่กินสิเท่านั้นเนี่ยอยากกินก็กินสิไปไม่ได้ก็อย่าไปสิเท่านั้นเคยไปมาแล้วนี่กินไม่ได้ก็อย่ากินสิเคยกินมาแล้วนี่เนี่ยมันไปนั่นเสียเรียกว่าค่อนไม้ตามลมนะพูดง่ายๆคือมันเราไม่ขัดหลักธรรมชาติการปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติตามหลักธรรมชาติรู้เลยตามหลักธรรมชาตินี่ก็จะเริ่มมีเรื่องขึ้นเนี่ยในกรรมควรมันไม่ยังมีอยู่มันติดมีอะไรใส่เราจำไม่หมดหาที่นั่งที่นอนก็ไม่มีไม้ทำเจ้าพูดผูกมาตั้ง20 กว่าปีแล้วทีนั้นอย่างเดียวมีความคำเวลาพักหลายคนอะไรทำให้ดกไปยัดเยียดกันนอนออกมาข้างนอกเต็ม
นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาฉุดลากกวาดแกว่งกายวาจาใจของเราให้กลิ้งไปตามหรือไหวไปตามอยู่ตลอดเวลานี่ล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังครองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกอุบัติขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้เป็นบัดนี้เราไม่เคยมีธรรมมาเรืองอำนาจวาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงข้ามมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรืองอำนาจบาดจิตบาดใจได้รับความกระทบกระเทือนผลที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกข์รังของทุกข์ครังของทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบางผลที่กล่าวว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วจะมาจากกิเลสทั้งหมดไม่ได้มาจากธรรมเพราะธรรมยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุแดนจิตทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปทุกข์จึงไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภพชาติหนึ่งหนึ่งเพื่ออากับกิริยาใดๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ฉุดผู้ลากเป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายามที่เปล่งขวนขวายทางความภาคเพียรอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากกิเลสค่อยเบาบางลงไปและดับไปด้วยความภาคเพียรในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลสจะนำกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเชื้อไฟเสริมไฟให้มีกำลังรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทอย่าได้ทำด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนสถานที่นั่นที่นี่อันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยไปทำสถานที่นั้นค่อยไปทำในสถานที่นี้ค่อยไปทำในวัยนั้นวัยนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อปราบปรามมันโดยทายาทการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถอย่างทราบ
เรื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับการเกิดตายแต่ละครั้งละครั้งก็เหมือนกับเอาทุกข์เผาเราแต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไฟต่อความร้อนนั้นๆไม่ปรากฏเผาเข้าที่ไรจุดใดอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกันหมดไม่เลือกว่าอวัยวะส่วนใดเป็นของกินชาได้เมื่อไหร่ไม่มีความกินชาได้เลยขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วแล้วการเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์ราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียบตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธรรมังแสนังคัจฉามิขอให้ทุกๆท่านคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ลื้อฟื้นธรรมให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุกข์ใดจะเกินกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเครื่องชักจูงจิตใจของเราให้มีแก่ใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้โลกกว้างแคบอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็ตามภพใดก็ตามกำเนิดใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกข์หรือจับทุกข์ยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นพบนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงให้ตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของฝืนของไฟเจือปนอยู่ด้วยทั้งนั้นทรงสอนอย่างลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่วิมุตติพระนิพพานนี้โดยถ่ายเดียวดังท่านสอนภิกษุบริษัทจะข้ออย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมชั้นเอกผมใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสำคัญที่เป็นเครื่องรัดเรือนของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักใคร่ชอบใจสงวนมากที่สุดจิตสงวนมากเพียงไรก็คือเรื่องของกิเลสมากเพียงนั้นท่านจึงสอนให้คลี่คลายให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นด้วยความรักสงวนจนกลายเป็นฉันชาติยานขึ้นมาว่าเตสาลูมานักขาทันตาตะโตนี่จุดที่กิเลสรวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทำเราสมบัติสิ่งของบริษัทบริวารญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมีเวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลืมกันไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะลึกอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ความตีกัน
ว่าอย่างแนบสนิทติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทานที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันธ์ทั้ง5นี้นี่ติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพัดพรากจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ทำเข้าไปความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาเทสาโลมานขาทันตาตะโจจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็ตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถอะเมื่อพิจารณาจับจุดใดแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องซึมซาบเข้าสู่ภายในจนตลอดทั่วถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้ลับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออกโดยลำดับลำดาความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความจริงได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปโดยลำดับจึงสอนให้พิจารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมรรคเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายในเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเอกกันสำคัญผลิตกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทำนานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุนี้ทำซึ่งเราจะผลิตขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหนความทำนี้ทำนานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลำดาแห่งความเข้าใจของการพิจารณานี่คือดับไฟดับวัฏจักรดับที่ตรงนี้เวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นออกลวดลายเต็มตัวของมันรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการใดล้วนแล้วแต่เป็นอาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดปัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงต้องอาศัยความพยายามให้เต็มสติกำลังความสามารถเพื่อธรรมจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองฟืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะกว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาถามกิเลสนี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนหรือลึกตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมุติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสำคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำนึงถึงความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำนึงคำนวณได้อย่างไรมันสุดวิสัยเลือกเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหนาแน่นมากน้อยเพียงไร
มันแสดงตัวเข้ามาอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจกล้าหาญเมื่อกำลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ถือเป็นจิตเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหนือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเองความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่ปลงวางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกอุดปาณคือสว่างจ้าไปหมดปล่อยวางได้หมดดังธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิดูก่อนผู้สูตรทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นเสร็จแล้วคือญาณังญาณอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระองค์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชาความรู้แจ้งแทงทะลุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วภายในใจนี่คือที่ปรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะกี่แดนโลกธาตุก็ตามมาปรงที่ตรงนี้ปล่อยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศมีแต่ความว่าเหลวความว่าเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเกาะจิตดวงใดเข้าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวงเป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจำปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจึงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันหลอกกันหลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดไม่ละถูกกิเลสต้มตุ๋นมาตั้งแต่กลับใดกันไหนธรรมพระพุทธเจ้ามาประกาศโกนว่าโซหิมานันโดนิจจังปัจจะเตสติอนกะเลนะโอนัฏฐาปริตังนักเวสัทธะก็โลกสันนิวาสนี้เดือดร้อนไปด้วยสาราคาโทสะมหะเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเราะกันหาอะไรทำไมจึงไม่แสดงหาที่พึ่งนี่ขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัวทำท่านประกาศกังวานขึ้นมาที่นี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะไปเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เลวมากเพราะกิเลสตัวเลวมากมันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งที่ใจนี้พร้อมจะวิเศษวิโสด้วยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้จริงให้จังนักปฏิบัติเราอย่าไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนๆการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดกองทุกข์ขึ้นมามันผิดที่ตรงไหนราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแค้นขุ่นมัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อควรให้ได้รับความลำบากอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั้งค่ำคืนยังลุ่มและเอียบทต่างๆไม่มีเวลาตรงวางจากฟืนจากไฟที่เผาลนตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามประพฤติปฏิบัติ
กำจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่ขันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสำหรับโรคที่จะทำให้สงบและหายไปได้โดยลำดับลำดาไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้แห่งเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องสกปรกจอมปลอมทั้งมวลนี้ออกไปโดยลำดับเถิดจิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนๆนี่แหละที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตของเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมๆนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าจะตายจริงๆก็เอาความรื่นเริงมันถึงมาลอดสักนิดนึงนิดหนึ่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิษฝังเข้าไปฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาลอดสักนิดนึงหลอกไว้หลอกไว้อย่างนั้นแหละนี่คือกลมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นแต่ยังว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเจริญฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราเราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้วนๆมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งการแนะนำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งวิธีการที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นความถูกต้องดีงามเป็นของจริงไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายกิเลสมันเสกมันสรรตั้นยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นเราเป็นของเราทุกๆประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกๆอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมว่ามันสวยงามไหมเราพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่างกายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคำที่ว่าสวยงามกับคำที่ว่ากีรังถาวรกับคำที่ว่าน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนๆเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครแล้วถลกออกดูที่หนังภายในนั้นพลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอถลกหนังพลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็ตามเราดูได้ไหมนี่เอาธรรมเข้าไปจับดิคำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามไหมเอาธรรมจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกตามหลักความจริงทั้งหมดเมื่อจิตของเราได้ยังลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนประจำกิเลสได้อยู่ได้ยังไงมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงกันแล้วหาความเป็นจริงดังที่กิเลสเสกสรรปัญญานั้นไม่มีเลยในอายุทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอ้านเพียงไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับสิ่งนั้นๆแล้วจะกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ช้าได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกปรกโสมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนักปฏิบัติอย่าถอยจากตรงนี้ตรงนี้นะเป็นตรงที่กองทัพใหญ่ของกิเลส
มันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแปรทับจับอยู่แล้วกองทัพใหญ่ทับจิตของเราอยู่ที่นี่ด้วยนะมันผิดขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นกองทุกทับหัวใจของเราอยู่นี่ตัวกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทัพเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เข็ดไม่หลาบหรือเรื่องความทุกข์ที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังได้ถูกกดขี่บังคับเรื่อยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเรื่องตัวเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระเสรีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นที่ว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดยุติกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบึนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรทุกเนี่ยทุกมุมก็มันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสยาวมาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองแล้วจะกดขี่ตัวเองลงไปหาความหลุดพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญหลักธรรมนั่นแหละจะเป็นองค์แทนของศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีคำว่าการสถานที่พระพุทธเจ้าสถาปนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมมุติความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยแล้วจะสงสัยพุทธเจ้าที่ไหนเราจะไปคิดไปสอบแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายสายแสต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ถึงเรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอไม่สนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นเลยรู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันไม่เห็นเลยรู้เรื่องของมันสถานที่การเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ไปให้ความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตมีจิตที่บริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้ำบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่สิ่งสมมุติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้นะเอาที่เราให้เห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมาดูให้ไม่เห็นธรรมมีอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ดำเนินไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่เราไม่ได้ลูกลูกคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในฝ่ายผูกมัดมรรคอริยสัจจังฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเต็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นงานใดมากมีความสำคัญมากยิ่งกว่างานตะเกียกตะกายตนให้หลุดพ้นจากทุกข์
งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลิศงานประเสริฐงานอัศจรรย์แต่สัตว์โลกไม่อยากทำกันเพราะกิเลสไม่ให้ทำกิเลสกีดกันไว้หมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่ใช่พลาดจากธรรมไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมจึงต้องได้รบรากันกับกิเลสความขี้เกียจที่ค้านก็เป็นกิเลสความทอดแท้อ่อนแอก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ำใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นข้างนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึงพากันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบายของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้าโน้นเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันแล้วฟาดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีแต่มันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าไม่หงายขึ้นฟ้ายังไงล้มลงหมอนดังครืนคืนดีไม่ดีหมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนถ้าไม่หงายขึ้นฟ้านั่นแหละกิเลสมันฟาดเอาขี้เกียจขี้ค้านนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มตุ๋นของกิเลสกรอมมาโดยลำดับลำดามีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้กลอุบายของมันแล้วเข็ดหลับกิเลสไม่ทำคนให้เข็ดในกลอุบายของมันง่ายๆนอกจากทำเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบกันได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าศึกกันเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคำว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงนั้นทำไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาหิตโนนาโถถึงคราวจนกรอบเอาให้เต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเราจะได้เห็นผลแห่งอัตตาหิตโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นั่นมันรู้เวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดแล้วจะมาช่วยเราสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ฟัดกันลงไปฟัดกันลงไปมันน่ะเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอบแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายเฉยยอมจนเกาะเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะคิดจะค้นจะหลบหลีกปิดตัวเอาจนตัวรอดไปได้นั่นคือว่าอัตตหิตโนนาโถให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นที่เพียงผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าตุมเหจิตตังอาตัปปังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหือดแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทำเองนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายนี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่กับหัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราธรรมบทนี้กับเราห่างกันที่ไหนทำไมจะว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนมาไหนพระโอวาทองค์แทนศาสดามีอยู่กลางวานอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งพุทธกาลเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวรรณะใดเกิดมาจากสกุลใดมันเกิดมาจากสกุลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมดจะไปสงสัยอะไรกิเลสทั้งนั้นกับทั้งนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการพิจารณาจากโลกให้มีความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดทีการปิดธรรมเข้าสู่ใจเราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจนี้พระพุทธเจ้าประกาศกลางวานไว้ภายในใจของเรานี้ทุกคนมีประจำอยู่ที่ใจวิริยะทุกขมัชฌิติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นใครเป็นคนแสดงไว้แล้วใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะที่จะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญ
เราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดทุกข์ทุกข์เป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเราเราจะแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเราทั้งเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนกิเลสฝังอยู่ที่นี่ธรรมก็เกิดขึ้นที่นี่ได้กิเลสกับธรรมไม่อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้มีจิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสจึงพยายามใช้นำฝ่ายมรรคมาใช้ในสัจธรรมนั้นฝ่ายมรรคก็มี2ฝ่ายแก้มี2คือนิโรธมรรคนี่เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมรรคทุกข์สมุทัยเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเพื่อผูกมัดก่อให้เกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมรรคนี้เป็นสิ่งที่คลี่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจดูที่ใจดวงนี้ทั้งนั้นทั้งว่าสัจจะธรรมคือของจริงเอาให้จริงอย่าไปคำนึงคำนวณถึงเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนกิเลสมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเวลาเวลามันหาเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชาตินี้ที่ไหนเวลาเราหากิเลสอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนบางเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลำบากลำบนนี่ก็แพ้กลมายางกิเลสผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องกลมายางกิเลสนี้แล้วจะกล้าไม่ออกต้องเอาให้จริงให้จังและสรุปความนั้นก็คือว่ารูปักขั้นโทเวทนาขั้นโทชั้นอยากขั้นโทเป็นสำคัญนี่เป็นที่ซ่องสุมของกิเลสทั้งมวลรวมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จิตจิตเป็นตัวการสำคัญทางพิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นวิธีถอนวิธีถอนเถิดพิจารณารูปหญิงรูปชายรูปจับรูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความรุ่งหลงของตนเป็นอันว่าไม่ผิดเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้อยู่ให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสิ่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนของสามหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงไปตามสุขภาพไม่ดีนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละสมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่สอดแสดงหาครูหาอาจารย์นี่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปนี่เราก็เห็นใจเพราะหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสำคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นผู้มุ่งต่อธรรมและต้องเกาะครูเกาะอาจารย์เกาะอัดเกาะธรรมที่ถูกต้องงามและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องงามพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสำคัญจึงต้องเสาะแสวงหาจิตแต่ละดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก่อนเด็ดทนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ให้ได้มาพักอบรมชั่วการชั่วเวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหมู่จากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปพึ่งปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือยังได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนและรับหมู่เพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่ารับไว้จึงมีความหมายหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายส่วนที่รับไว้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าท่าขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละเคยปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้หมู่เพื่อนเนี่ยจงเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรให้นำไปปฏิบัติอย่าทำแล้วหลอกแหละเหลวๆหลายๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ธรรมอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าเราจะมีในกองทุกข์นี้มานานขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้เมื่อถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความบะภาพเพียรไม่สนับสนุนเราให้หลุดพ้นก็ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรเพราะอำนาจแห่งความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุนเราให้เป็นคุณงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่ตรงไหนแต่เราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงไปตาใจกับความทุกข์เรา
ที่กิเลสมันผุดขึ้นมานั้นอันนั้นหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลามันประกอบความภาคเพียรทำไมจึงให้กิเลสมันหลอกได้ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอำนาจน้อยวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีนี่มันหลอกกันทั้งมวลหลอกเราเรายังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เหรอเวลานี้ทำกลางวันอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์และเราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาทำไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานกับกิเลสถ้ามันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยพอหนังถลอกก็ยังดีคราวนี้หนังถลอกคราวต่อไปเลือดเยิ้มคราวต่อไปเอาขาดสะบั้นไปเลยเดินดำดาเหมือนหนักเข้าไปอยู่ในนั้นบันไหลไม่มีเหลือภายในใจนั่นแหละทรงอัดทรงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นมีสำคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งโลกสมมติทั่วไปนั่นละหมดปัญหาหมดกันที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านนำมาพิจารณาปฏิบัติกำจัดตนจากสิ่งที่มันบีบบังคับทั้งหลายอย่าไปคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ใครๆจะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้วิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันไปตามยถากรรมมืดบอดเพราะมันมองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันคราวนี้ต้องจะเอาเรื่องความโง่เขลาบาปัญญาความติดจมอยู่ในกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้งตนศาสดามีอยู่ให้เอาศาสดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางธรรมังสนังกระฉามนี้เล็งอัดทำมินายให้ดีเราเพื่อปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่กับด้วยความหลอกกลมายาของกิเลสนั้นอยู่มานานแล้วใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามถ้าเกี่ยวกับกายให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมานเสียเท่านั้นเราจะมีความผาสุกความมากความทุกข์ความทรมานในการประกอบความเพียรจะขาดสะบั้นไปทันทีที่ขณะที่กิเลสมันขาดสะบั้นออกจากใจทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแค่กิเลสเป็นไรไปทุกข์เพราะกิเลสมันก็เคยทุกข์มาแล้วนี่จะเอาทุกข์เพื่อแค่กิเลสจะเป็นอะไรไปต้องเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองกิเลสมันหลอกมาตรงไหนมันหวานล้อมาทางไหนเพลงมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของธรรมกล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันให้มันหลับสนิทตายจมสมมุติอย่างนี้เราพ้นจากสมมุติไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่จะหลุดพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าลืมทำอย่าคอยเป็นร่ำเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี้ซะก่อนแล้วค่อยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญาเมื่อเอาถึงขั้นที่คนเป็นนาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาดได้ฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วเอานำมาพิจารณาแยกแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นของสำคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้มันแหลกอยู่ตรงนั้นแล้วจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกับเรื่องที่เด็ดตัณหาราคะอะไรเหล่านี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะสังซึ่งปัญญาอันวิเศษเนี่ยเป็นผู้กำจัดปัดเป่าลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ท่านปัญญาอยู่มาเพราะคนมันมีนะความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาไหนมันมีนะหนักอกมากนะกินเหล่านี้เป็นกิจจำเป็นของด้วยกันทุกคนข้อว่าปฏิบัติส่วนรวมทุกวันนี้มันไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องถ้าทำเหมือนนั่งแต่ก่อนนั่งมาจับก็จนได้คานังคาเขาเนี่ยมีทำได้ทุกแง่นะเพราะคิดได้ทุกแง่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนกับวงส่วนรวมมันเคยมาคิดมาแล้วทำไมจะไม่รู้ผู้หนักๆจะตายผู้สบายสบายจนเน่ามีนะแล้วการปฏิบัติกับอะไรก็ให้ดูตัวเองนักปฏิบัติอย่าไปเข้าใจว่าคนนั้นเป็นนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะออกทำลายจะของและทำลายหมู่เพื่อนดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นการแก้ต้องแก้ดูกระแสของจิตที่มันคิดออกไปเสมออย่าคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเข้าไปมาแล้วก็จะเข้าใจว่าจะของดีนั่น
ป็นเรื่องของกิเลสมาแล้วเหยียบทับถมหมู่เพื่อนไปแล้วกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนอีกแล้วนะนั้นใครให้รู้เองตรงนี้ต่างคนต่างปฏิบัติเพื่อทำยาให้กระทบกระเทือนกันแต่ในขณะนั้นเรื่องนี้ต้องหยาบมากที่สุดแล้วให้ดูสิ่งไหนที่ควรไม่ควรเวลาเกี่ยวข้องด้วยกันอย่าให้มันหนักใจต่อกันในเรื่องข้อวัดปฏิบัติที่เป็นของหยาบๆนี่เป็นของสำคัญอันหนึ่งที่จะเป็นทางกระทบกระเทือนกันได้อย่างน้อยก็ภายในจิตใจมากกว่านั้นก็ออกมากระเทือนภายนอกมันขี้เหร่มันมีความหนามากขึ้นมาแล้วมันก็หน้าด้านไปละกระเทือนกันได้เลิกละนี่นั่งนั่งนั่งเก็บตรงนี้